เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะครับมาดูที่ข้อ21จำนวนในข้อใดต่อไปนี้มีค่าน้อยที่สุดนะครับข้อ A 1 ลบ root cos 1ข้อ B 1 ลบ cos 1ข้อ C root sec 1 ลบ1และข้อ D sec 1 ลบ1ครับเรามาดูกันเลยนะครับคือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าจำนวนใดข้อใดมีค่าน้อยที่สุดดังนั้นผมจะเปรียบเทียบไปทีละคู่นะครับมาดูกันที่ตัว cos 1ก่อนเลยเนื่องจาก cos 1นะครับก็จะมีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1ถูกไหมครับซึ่งจำนวนที่อยู่ระหว่าง0กับ1เนี่ยอันนี้เป็นสมบัติเลขยกกำลังนะครับคือจำนวนที่น้อยกว่า0มากกว่า0แต่ยังน้อยกว่า1เนี่ยพอเอามาใส่รูทแล้วเนี่ยจะได้แบบนี้ครับก็คือ cos 1เนี่ยจะน้อยกว่ารูทของ cos 1นั่นเองครับสรุปก็คือรูทของ cos 1เนี่ยจะมากกว่า cos 1นั่นก็จะทำให้1ลบรูท cos 1เนี่ยจะน้อยกว่า1ลบ cos 1ถูกไหมครับก็เพราะว่าเจ้าตัว cos 1เนี่ยมันเยอะกว่าเจ้าตัวรูท cos 1เนี่ยมันเยอะกว่า cos 1ดังนั้นพอเอาไปลบมันก็เลยน้อยกว่าครับดังนั้นช้อย B ก็ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่ามีช้อย A ที่น้อยกว่าต่อไปครับลองเปรียบเทียบเซกครับลองไปเทสเซกกันบ้างคืออย่างนี้ครับเนื่องจากเซกเนี่ยคือ1ส่วนคอสถูกไหมครับและเนื่องจากคอส1เนี่ยมันน้อยกว่า1ดังนั้นเซก1ก็เลยมากกว่า1นั่นเองครับทีนี้ก็เป็นสมบัติเลขยกกำลังนะครับจำนวนใดๆก็ตามที่มากกว่า1เนี่ยเราจะได้แบบนี้ออกมาครับ1น้อยกว่ารูทของเซก1น้อยกว่าเซก1นี่เป็นสมบัติเลขยกกำลังนะครับดังนั้นจึงทำให้รูทเซก1ลบ1เนี่ยน้อยกว่าเซก1ลบ1นั่นเองครับดังนั้นข้อ D ก็ไม่ใช่แล้วครับทีนี้สิ่งที่เหลือที่เราต้องทำก็คือเราต้องเปรียบเทียบรูทเซก1ลบ1กับ1ลบรูทคอส1ว่าอะไรมันน้อยกว่ากันนะครับวิธีเปรียบเทียบก็ไม่ต้องคิดมากครับเอามาหารกันตรงๆเลยแบบนี้ครับ1ลบรูทคอส1ส่วนรูทเซก1ลบ1หารกันตรงๆแบบนี้เลยครับในกรณีที่ถ้า1ลบ cos 1มันมากกว่า root sec 1ลบ1เนี่ยหารกันมันต้องออกมามากกว่า1ถูกไหมครับแต่ในกรณีที่มันน้อยกว่านะครับก็เป็นในทางกลับกันก็คือ1ลบ root cos 1ส่วน root sec 1ลบ1เนี่ยมันจะต้องน้อยกว่า1นะครับแล้วก็มาดูกันเลยเจอแบบนี้ครับก็ผมคูณด้วย rootcos 1ทั้งบนและล่างครับแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับพิจารณาตัวด้านล่างครับเนื่องจากเซกเป็น1ส่วน cos ถูกไหมครับดังนั้นรูทของเซกคูณกับรูทของ cos เนี่ยมันก็ต้องออกมาเป็น1ถูกไหมครับนี้ก็กระจายคูณแบบนี้ครับก็จะกลายเป็น1ลบรูท cos 1ถูกไหมครับก็บังเอิญมันเท่ากับเจ้าตัวนี้พอดีเลยครับดังนั้นก็ตัดกันทิ้งไปก็จะออกมาเป็นเหลือแค่รูทของ cos 1นั่นเองซึ่งประเด็นก็คือรูทของ cos 1เนี่ยจากตรงนี้ครับมันก็ยังน้อยกว่า1อยู่ดีแปลว่าเอามาหารกันแล้วเนี่ยก็คือ1ลบรูทcos 1ส่วน root sec 1 -1 เนี่ยเอามาหารกันแล้วมันน้อยกว่า1ครับ
ก็แสดงว่าหนึ่งลบรูทคอสหนึ่งเนี่ยย้ายข้างขึ้นไปครับน้อยกว่ารูทของเซกหนึ่งลบหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบช้อย A หนึ่งลบรูทคอสหนึ่งมีค่าน้อยที่สุดนั่นเองครับทบทวนกันอีกรอบนะครับก็ก่อนอื่นเลยจากสมบัติของตรีโกณมิติของคอส1นะครับก็คือคอส1เนี่ยจะมากกว่า0และจะน้อยกว่า1ทีนี้เราใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ระหว่าง0กับ1เนี่ยสแควร์รูทของตัวมันจะมากกว่าตัวมันครับก็จะได้ว่ารูทคอส1มากกว่าคอส1ดังนั้นเราจึงได้ว่าข้อ B เนี่ยมากกว่าข้อ A ครับแล้วเราก็ทำคล้ายๆกันกับข้อ4กับข้อ D ครับเราเอาเซก1มาดูเซกเนี่ยก็คือ1ส่วนคอสถูกไหมครับดังนั้นเซก1ก็คือ1ส่วนคอส1ซึ่งคอส1เนี่ยมันน้อยกว่า1ดังนั้นเซก1เนี่ยก็จะต้องมากกว่า1ครับทีนี้ครับจำนวนใดๆก็ตามที่มากกว่า1นะครับพอเอามาใส่สแควร์รูทแล้วเนี่ยสแควร์รูทของเซก1ก็จะน้อยกว่าสแควร์น้อยกว่าเซก1นั่นเองครับจึงทำให้ข้อ D มากกว่าข้อ C ไปทีนี้เราเปรียบเทียบระหว่างข้อ C กับข้อ A ครับโดยการนำมันมาหารกันถ้าเกิดว่าตัวบนมันมากกว่าตัวล่างเนี่ยหารก็ต้องออกมามากกว่า1ถูกไหมครับแต่ถ้าตัวล่างมันมากกว่าตัวบนหารออกมาก็ต้องน้อยกว่า1ถูกไหมครับซึ่งในที่นี้เราหารออกมาได้น้อยกว่า1ก็แสดงว่าข้อ A เนี่ยน้อยกว่าข้อ C ดังนั้นข้อ A จึงน้อยที่สุดนั่นเองครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ